มีพี่น้อง FC ถามผมมานะครับว่าทำไมพี่ครับทำไมผมเปลี่ยนลำแล้วทำไมมันไม่แรงเลยครับแรงมันลดลงไม่เหมือนกับลำที่ผมใช้อยู่มันเป็นเพราะสาเหตุอะไรวันนี้ผมจะมีคำตอบให้สำหรับน้องใหม่ที่ถามมาครับว่าพอเราเปลี่ยนลำแล้วทำไมนะครับมันถึงไม่แรงเหมือนกับลำเก่าไปดูครับสมาชิก PVC แก๊สทุกท่านครับมาเจอผมแล้วครับในช่องบาโจ9193 DIY PVC แก๊สครับคลิปวิดีโอนี้ครับผมทำมาเพื่อครับเพื่อสันทนาการครับเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องด้านงาน DIY PVC แก๊สครับไม่สนับสนุนใช้ความรุนแรงแล้วก็ทำผิดกฎหมายนะครับพี่จิ๊กครับก็มาแบ่งปันความรู้กับเพื่อนสมาชิกเหมือนเดิมครับตามบัวคลิปที่ผมจั่วไปนะครับ FC ถามผมมาเปลี่ยนลำกล้องแล้วทำไมมันไม่แรงครับมันแรงสู้กับลำเก่าไม่ได้ผมอ้างอิงอย่างนี้ก่อนครับคลิปนี้ผมทำสั้นๆเพราะผมทำเคยทำคลิปไปหลายครั้งแล้วนะครับก็อาจจะบางทีผมอาจจะลบคลิปไปเพราะในอยู่ในอาจจะอยู่ในคลิปที่100 100กว่าคลิปที่ผมลบไปก็ได้นะครับก็ต้องขอไปด้วยเพราะ FC หาคลิปไม่เจอนะครับหรือว่าอาจจะหลงลืมข้ามไปครับบางทีไม่ได้เจาะจงในคลิปนะครับคลิปนี้เจาะจงด้วยแล้วกันนะครับว่าเปลี่ยนลำแล้วทำไมถึงไม่แรงผมอ้างอิงนี้ก่อนนะครับเราต้องการความเข้าใจก่อนว่าระบบความแรงของงาน DIY PVC แก๊สของเราครับเรื่องท่อรังเพลิงก่อนนะครับท่อรังเพลิงท่อ1นิ้วนิ้วครึ่งนิ้ว2นิ้วครึ่งแล้วก็2นิ้วส่วนมากจะทำอยู่4ขนาดนะครับพี่ครับท่อนี้ท่อ1นิ้วนะครับพี่ครับมันจะไปสู้ความแรงของท่อนิ้ว2ไม่ได้นะครับท่อนิ้ว2ไปสู้ความแรงของท่อนิ้วครึ่งไม่ได้ท่อนิ้วครึ่งครับไปสู้ความแรงของท่อ2นิ้วไม่ได้ครับยิ่งเล็กครับไปสู้ท่อใหญ่มันไม่ได้ครับเนื่องจากท่อที่ใหญ่มันจะกักแก๊สได้เยอะกว่าท่อเล็กนะครับการจุดระเบิดเผาไหม้ในห้องรังเพลิงครับท่อยิ่งใหญ่ครับความแรงและการบีบอัดของแก๊สครับแก๊สที่พุ่งออกไปจากท่อรังเพลิงออกไปในลำกล้องนะครับมันเลยแรงกว่าท่อที่เล็กท่อรังเพลิงที่เล็กนะครับพี่ครับท่อใหญ่จะแรงกว่าเพื่อนๆสมาชิกคงเข้าใจครับผมเคยทำมาหลายคลิปแล้วนะครับแล้วท่อแต่ละท่อครับความแรงก็ไม่เหมือนกันอีกนะครับพี่ครับผมอ้างอิงจากท่อนิ้วครึ่งที่เราทำอยู่ทุกวันนี้นะครับท่อนิ้วครึ่งระยะทุกวันนี้ที่เราทำมีอะไรครับมี40เซนนะครับ40เซน36เซน35เซน30เซน25เซนแล้วก็20เซนนะครับหรือว่า23เซนที่ผมทำตัว M4 CQBR ไปครับก็อยู่ที่23เซนนะครับระบบแต่ระบบก็ไม่เหมือนกันอีกนะครับพี่ครับระบบแต่ละระบบก็ไม่เหมือนกันอีกบอดวาล์วด้านหลังวาล์วออโต้นะครับกึ่งอัตโนมัตินะครับก็มันจะไม่เหมือนกันอีกระบบวาล์วเดียวนะครับก็เหมือนก่อนที่เราทำแอลกอฮอล์ครับวาล์วเดียวนะครับที่มีวาล์วหน้าวาล์วเดียวครับวาล์วหลังไม่มีใช้ลูก16มิลพอช่วงหลังที่ผมมาทำเป็นระบบวาล์วเดียวคือแค่ท้ายนะครับพี่ครับก็จะเป็นวาล์วเดียวเฉพาะแค่หน้าเท่านั้นเองแค่ท้ายเท่านั้นเองนะครับที่เป็นตัวM4 CQBR นะครับทีนี้เพื่อนๆสมาชิกเข้าใจแล้วครับว่าทำไมท่อนะครับท่อเล็กมันจะแรงกว่าท่อใหญ่ทำไมถึงแรงกว่าท่อเล็กครับขนาดเน้นย้ำครับขนาดยิ่งสั้นครับยิ่งสั้นผมพูดถึงว่าท่อนิ้วครึ่งเมื่อที่ผมพูดไปที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับท่อนิ้วครึ่งครับความยาวอยู่ที่20เซนครับมันไปสู้ความแรงของท่อรังเพลิงความยาวอยู่ที่23เซนไม่ได้ครับท่อ23เซนนะครับมันไปสู้ความยาวกว่าความแรงของท่อ25เซนไม่ได้ท่อความยาวจากท่อรังเพลิง25เซนไปสู้ความแรงของท่อ30เซนไม่ได้ครับท่อรังเพลิงขนาด30เซนครับมันจะไปสู้ความยาวของท่อรังเพลิงที่ความยาวอยู่ที่35เซนไม่ได้นะครับเพื่อนๆสมาชิกคงเข้าใจครับท่อสั้นครับสู้ความแรงของท่อยาวไม่ได้ท่อยาวมันจะแรงกว่าท่อสั้นแล้วทีนี้นะครับพูดถึงการทำงานของมันจริงๆครับผมจิ๊กครับท่อพอท่อรังเพลิงมันสั้นยาวแล้วครับเรามันก็มีส่วนครับไอ้มันสั้นมันยาวมันอยู่ที่กระดาษลูกด้วยครับลูกกระดาษเท่าไหร่มันต้องสั้นยาวเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆสมาชิกต้องเข้าใจอย่างนี้ด้วยแล้วทีนี้นะครับไม่ใช่ว่ามันจะแรงเท่ากันหมดนะครับผมจิ๊กครับที่ผมทำไปเห็นไหมครับผมจิ๊กว่า
ถ้าเกิดว่าท่อระเพลิงมันสั้นนะครับเรามันต้องลดลงมาสั้นเหมือนกันมันไม่ใช่ว่าเพิ่มความแรงนะครับพี่ครับมันเพิ่มระยะการหวังผลลูกที่วุ่งออกไปครับไม่ใช่ว่ามันจะแรงไปเท่ากับตัวที่เป็นจากท่อระเพลิง20เซนครับมันจะไปแรงเท่ากับตัว35เซนไม่ได้ครับที่ผมจะลดระยะของเราให้มันสั้นลงเพื่ออะไรครับเพื่อไปสู้กับระยะการหวังผลให้ได้กับตัวที่เป็นตัวที่ท่อระเพลิงมันยาวนะครับคุณพี่ครับต้องคงเข้าใจอย่างนั้นนะครับแต่พูดถึงว่าตอนหลังจริงมันไปเปรียบเทียบความยาวความเทียบความแรงมันเปรียบเทียบก็ไม่ได้ที่ผมทำย่นระยะของท่อเราให้มันสั้นลงเพราะเนื่องจากว่าไอ้ระยะการหวังผลมันเท่ากันนะครับเพื่อนๆสมาชิกคงเข้าใจนะครับก็คงจะถ้าพูดอย่างนี้เพื่อนๆสมาชิกคงจะมองเห็นว่าทำไมเรานะครับเรามันมีผลกับความแรงของลูกยังไงครับเน้นย้ำนะครับเรานะครับเราหรือลำครับมันมีผลยังไงนะครับว่าทำไมบึงมาแรงหรือไม่แรงเหมือนกับท่อรังเพลิงที่ผมกล่าวอ้างเลยเมื่อกี้นะครับถ้าเป็นลำนะครับอันดับแรกครับลูกเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามพวกนี้นะครับมันไปสู้ความแรงของลูกอกมินไม่ได้นะครับพี่ครับหรือว่ามันจะอาจใกล้เคียงกันเพราะว่ายังไงครับลูกมันเบานะครับแล้วอีกอย่างนึงมันผสมผสานกับด้วยมันก็ต้องเราต้องดูด้วยว่าท่อรังเพลิงมันความยาวขนาดไหนถึงจะรับเพราะว่าผมเคยทำคลิปไปแล้วว่าท่อขนาดเท่าไหร่ความยาวเท่าไหร่ครับมันต้องใช้เราขนาดเท่าไหร่นะครับถึงมันจะแรงถึงมันจะหวังผลได้ดีผมก็ทำคลิปไปหลายครั้งแล้วนะครับแล้วทีนี้ลูก6มิลครับมันไปสู้ความแรงของลูก8มิลไม่ได้นะครับ6มิลมันจะแรงน้อยกว่า8มิล8มิลไปสู้ความแรงของลูก10มิลไม่ได้10มิลมันจะใหญ่กว่านะครับมันจะแรงกว่าลูก8มิลลูก10มิลนะครับลูก10มิลจะไปสู้ความแรงของลูก12มิลไม่ได้ลูก12มิลจะแรงกว่าลูก10มิลเพราะลูก12มิลมันจะใหญ่กว่าลูก10มิลนะครับแล้วทีนี้ลูก12มิลครับมันจะไปแรงสู้กับลูก16มิลไม่ได้ลูก16มิลมันจะแรงกว่าแล้วทีนี้นะครับพอแล้วหลังนี้แล้วนะครับความแรงมันจะไม่เหมือนกันนะครับลูกยิ่งใหญ่ไม่ยิ่งแรงแต่ว่าลูกยิ่งใหญ่มันจะยิ่งพุ่งไปไม่ไกลนะครับพี่ครับเราเปรียบเทียบกับที่เราใช้ทุกวันนี้ลูก10ลูกแก้ว16มิลกับลูกแก้ว12มิลนะครับระยะการหวังผลครับลูกแก้ว12มิลมันจะหวังผลระยะไกลได้ไกลกว่าลูก16มิลเพราะ16มิลลูกมันจะใหญ่กว่าครับมันไปไม่ไกลขนาดว่าเราใช้ท่อระเบิดเท่ากันนะครับเรายาวเท่ากันครับแต่พอไปใช้ครับลูกที่พุ่งออกไปครับ12มิลมันจะพุ่งไปไกลกว่าลูก16มิลนะครับพี่ครับ FC ถามผมมาน้องๆถามผมมานะครับว่าพี่ผมใช้12มิลอยู่แล้วแล้วทีนี้ผมเปลี่ยนลำนะครับไปใช้กับเรา8มิลนะครับแล้วทำไม8มิลไม่แรงเลยนะครับผมเลยอธิบายเหมือนกับผมอธิบายเมื่อกี้นะครับว่าลูก8มิลครับมันไปสู้กับลูก10มิลไม่ได้ลูก10มิลไปสู้ความแรงของลูก12มิลไม่ได้ครับยิ่งเล็กครับความแรงมันยิ่งลดน้อยลงนะครับถ้ายิ่งใหญ่ลูกยิ่งใหญ่ยิ่งโตครับความแรงก็มันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากว่าท่อรังเพลิงครับมันขนาดของท่อรังเพลิงแก๊สที่9เกกะไปปุ๊บครับถ้าเราใช้ผมอธิบายอย่างนี้เพื่อนๆสมาชิกอาจจะมองไม่เห็นผมอธิบายอย่างนี้แล้วกันนะครับน้ำ เราใส่ถุงมา1ถุงนะครับใส่ถุงมา1ถุงระหว่างเราเอาเจาะเอาเข็มไปเจาะครับเห็นไปครับเพื่อนๆครับน้ำมันเยอะอยู่ในถุงครับเอาพอเข็มไปเจาะเป็นไงครับมันก็จะไหลนิดเดียวมันออกไม่มันก็ไหลไม่แรงนะครับเพื่อนๆครับเห็นไหมครับเหมือนกับลูก8มิลครับเป็นไงครับก็เหมือนเข็มมาเจาะถุงครับน้ำที่ออกจากถุงที่รั่วออกจากถุงมันก็ไหลนิดเดียวมันไม่แรงครับแต่ถ้าเกิดว่านะครับถุงนะครับเราเอามีดมาปาดออกทีเดียวครับเป็นไงครับน้ำก็กระจายนะครับมันจะไหลแรงทีนี้มันก็จะแรงกว่าเพื่อนๆสมาชิกคงเข้าใจครับผมเปรียบเทียบให้ฟังว่านะครับลูก8มิลกับลูก12มิลนะครับว่าทำไมเราใช้12มิลอยู่แล้วครับพอไปใช้8มิลทำไมไม่แรงก็เหมือนกับเราเอาน้ำใส่ถุงแล้วเอาเข็มมาเจาะครับเข็มเท่ากับลูก8มิลครับมีดที่มาปาดถุงไอจีขาดน้ำแต่กระจายก็เท่ากับลูก12มิลเพื่อนสมาชิกก็คงจะเข้าใจนะครับแล้วทีนี้น้องๆก็ไม่ต้องสงสัยแล้วครับว่าทำไมครับก็ใช้12มิลอยู่แล้วผมไปใช้8มิลทำไมถึงไม่แรงครับ FC ก็เหมือนกันครับ FC ถามว่าพี่ครับผมใช้8มิลอยู่และผมมาเปลี่ยนเป็น12มิลทำไมมันแรงจังครับก็เหมือนกันครับเพราะคนที่ไม่เคยใช้12มิลมาก่อนใช้แต่8มิลครับพอไปลอง12มิลครับเลยติดใจเพราะมันแรงกว่านะครับเพื่อนสมาชิกครับและแรงดีกอยพวกนี้มันจะดีกว่ามันจะไม่เหมือนกับ8มิลนะครับ12มิลครับมันเป้ามันทำลายเป้าหมายครับมันจะเป็นแผลเยอะกว่า8มิล8มิลมันลึกนิดเดียวมันก็ตามรูของมันนะครับเพื่อนพี่ครับแต่ท่านเล่น8มิลอยู่แล้วนะครับแล้วไปเล่น6มิล
เชื่อผมได้เลยครับว่าท่านบอกว่า6มิลทำไมมันไม่แรงครับอ่ะ8มิลมันจะแรงกว่าก็มันจะเป็นลักษณะนี้ที่ผมพูดให้ฟังนะครับพี่ครับตั้งแต่ผมเปรียบเทียบตั้งแต่ท่อรองเพลิงมาแล้วนะครับลูกนะครับแล้วก็เราสั้นเรายาวนะครับแล้วว่าลูกแต่ละลูกมันแรงไม่เหมือนกันนะครับผู้ประสบภัยก็แล้วแต่ท่านจะชอบนะครับท่านจะใช้ว่าท่านจะใช้เป้ากระดาษไหนเป้าแบบไหนก็เลือกแหละแต่ว่าที่ท่านจะใช้ก็แล้วกันนะครับพี่ครับก็คลิปนี้มาแบ่งปันกับผู้ประสบภัยเหมือนเดิมครับก็คลิป4สามมาก็พยายามจะอธิบายให้เข้าใจครับพูดวกไปเวียนมาก็ต้องขออภัยครับเน้นย้ำเผื่อบางท่านไม่เข้าใจครับพยายามพูดซ้ำๆมาหลายรอบให้ทำความเข้าใจครับพี่ครับก็คลิปนี้มีประโยชน์10ไลค์เหมือนเดิมครับท่านใดที่ดูคลิปผมแล้วยังไม่กด Subscribe ก็กด Subscribe และกดกระดิ่งทิ้งๆด้วยครับเจอกันคลิปหน้าครับมีประโยชน์มาฝากเหมือนเดิมครับผมสวัสดีครับ